แลสุขภาพดีๆกับหมอประจำบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้ มีความสุขกันใช่ไหมคะนี่คือช่วงเวลาแล้วก็สัปดาห์แห่งความรักและนี่คือช่วงเวลาของ Happy Family อะไรอะไรโอ้โหมีถึงหมีน้องหมีอะไรด้วยหมอนิดนึงกุ๊กกิ๊กโปรดิวเซอร์เขาบอกให้ถือไว้หน่อยนึงอะไรอย่ามาอ้างโปรดิวเซอร์เลยอยากจะหยิบมาถือเองอย่าหยิบมาน้องหมีมาก่อนงี้มีความสุขอะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้หันไปอะไรเห็นทุกคนเนี่ยนะเตรียมตัวกับช่วงวันแห่งความรักที่จะมาถึงแล้วก็รู้สึกดีมีความสุขไปด้วยจังเลยนะคะแล้วก็แปลกเนาะปีนี้ก็อากาศหนาวนานน่ะมันทำให้ช่วงเวลาของชีวิตทำไมมีแต่เรื่องแบบความสุขโรแมนติกอะไรซะขนาดนี้เลยดูแล้วคุณใหม่มีความรักเยอะมีความสุขเยอะมากเอาก็มันจริงไงคุณหมอล่ะต่างจากผมอ่ะผมรู้สึกว่าพอเราเริ่มมีครอบครัวมีลูกแล้วรู้สึกว่าวันเลนทายเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกันทุกวันอ่ะเป็นวันแห่งความรักซึ่งเราสามารถแสดงออกด้วยกันทุกวันหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอาจจะมีพิเศษสักนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาหวานแหววเหมือนของคุณใหม่แล้วไงนั่นไงใช่ไหมคุณหมอทำลืมไปชีวิตเนี่ยอย่าปล่อยให้ความหวานลดลงนะเอางี้ถามได้ไหมครับถามนิดนึงคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเคยโตขึ้นมาเป็นหนุ่มต้องมีจีบสาวบ้างแหละถูกไหมฮะครับเอาวาเลนไทน์ที่เยอะที่สุดในชีวิตหมอเนี่ยถือว่าโอ๊ยแต่ถ้าทำไปได้อะไรแบบนี้เคยมีไหมจริงๆแล้วหวนคิดหวนคิดหวนคิดโอ้โหนานมากครับคือวาเลนไทน์เนี่ยคือผมค่อนข้างจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเหมือนคุณใหม่ก็ไม่ค่อยจะอะไรกับวันวาเลนไทน์สักเท่าไหร่มากสุดก็คงซื้อเค้กไปให้แฟนเขาเป็นเค้กแฟนเขาที่คือแฟนคนอื่นด้วยไม่ใช่แฟนเราแม่อ๋อแฟนเขาเอาซื้อเค้กให้บนเค้กเขียนว่าอะไรไม่จำไม่ได้แล้วนานมากแล้วนานมากแล้วเอาดะผมก็ซื้อเค้กให้ช่วงนั้นต้องลงทุนมากนะจอช่วงนั้นอาจจะยังไม่ได้ทำงานใช่ไหมยังทำงานแล้วครับตอนนั้นคนที่เคยจีบเด็กสมัยไม่มีสาวให้จีบสมัยเด็กๆพูดถึงเด็กวัยรุ่นน่ะมันต้องทำอะไรใส่ชีวิตนักเรียนแพทย์แย่งความรักไปหมดเล็กกว่านักเรียนแพทย์มัธยมปลายไม่มีเลยฮะไม่ค่อยจะมีครับอุ้ยตาไม่น่านะน่าถึงได้เรียนแพทย์จบไงคือถ้าว่าไปเหลวไหลตั้งแต่ตอนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนแพทย์ก็ได้สมัยเด็กๆมันจะมีไงกุ๊กกิ๊กเอาสติ๊กเกอร์มาแปะเธอแปะแก้มแปะและสมัยนี้ก็ยังมีอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่โรงเรียนชายคือสมัยเมื่อก่อนท่านผู้ชมเป็นโรงเรียนชายล้วนซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยจะมีละตอนนี้จะเป็นโรงเรียนสหะมีรวมหญิงชายเพราะนั้นโรงเรียนชายล้วนผู้หญิงหาไม่ค่อยได้ก็เลิกเรียนไงเลิกเรียนก็ต้องแบบวันนี้ฉันก็ดีค่ะถามว่าพอเราเวลาที่เราอายุแก่ขนาดนี้กันนะคะคุณผู้ชมหวนระลึกกลับไปถึงอะไรที่เราทำอะไรกันแบบสุดขั้วในวัยเด็กบ้างอะไรบ้างมันก็มีความสุขน่ารักกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยทีเดียวแต่ต้องบอกท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าพอถ้าเกิดว่าใครที่เป็นวัยรุ่นที่ดูรายการเรานะครับถ้าเห็นเรื่องของวาเลนไทน์รักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีเขาจะรักเราไหมเขาจะชอบเราไหมแค่เริ่มต้นนะน้องบอกน้องๆเลยแค่เริ่มต้นเพราะของจริงแล้วอยู่กันไปเนี่ยความรักเนี่ยมันต้องคอยหมั่นเติมใช่ไหมไม่งั้นมันก็จืดจางลงไปทุกวันยิ่งอยู่ด้วยกันไปเนี่ยคือเราไม่ได้มองเหมือนแบบกุ๊กกิ๊กอะไรเราจะมองว่าความรักของเราเนี่ยจะไปต่อยังไงต้องหมั่นเติมยังไงใช่ไหมครับแต่จริงๆมีเรื่องอะไรที่อยากจะเตือนกันในฐานที่เราโตมาขนาดนี้นะกับน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเยอะแยะเลยในวันวาเลนไทน์เพราะมันมักจะมีข่าวว่าวาเลนไทน์เราก็จะอะไรอ่ะแหมแอดวานซ์ชีวิตนั่งที่เด็กๆอ่ะคือในวัยรุ่นบางทีก็จะมีผลว่าอุตาละมีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควรเนี่ยคือเราไม่อยากให้ข่าวแบบนี้มันทำร้ายเยาวชนของเราเลยจริงๆน้องต้องรักให้เป็นนะคะเข้าใจไหมคะคือแบบความรักเป็นสิ่งที่ดีมากน่ารักมากเวลาที่มันอยู่เวลาที่เราก่อนเราจะโตขึ้นมาเราจะต้องสะสมแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของที่เราจะใช้ชีวิตการมีคู่การมีความรักอะไรเงี้ยมันลึกซึ้งมากมายตรงนี้แหมนี่เวลามันน้อยนะคุณใหม่เอาประสบการณ์อันมากล้นจากวัยที่ผ่านมามาเตือนนะครับเอาจริงๆแหมอยากจะทำรายการสักรายการหนึ่งเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับตอบปัญหาชีวิตจิรานีความรักความทุกข์เนี่ยนะเอาจริงๆนะเพราะใหม่รู้ว่าคนที่อยู่มีความทุกข์ในชีวิตเนี่ยเยอะที่สุดเลยนอกจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ย คือเรื่องของความรักที่ทำให้เราเนี่ยทุกข์ได้มากที่สุดในชีวิตอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมอ่ะแต่ว่าวันนี้ขอเอามีความสุขกันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เรื่องของ Happy Family เราจะไปตรวจสุขภาวะของแขกรับเชิญในรายการรวมไปถึงนะคะข้อความที่คุณผู้ชมฝากเข้ามาเป็นความ
ข้องใจกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทางแฟนเพจของรามาชาแนลวันนี้มีอีกหนึ่งคำถามไว้ด้วยใช่ไหมครับต้องสิคะนะคะและคำถามในวันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับความรักเลยเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันไปเลือกเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับความรักไม่ใช่คำถามของคุณผู้ชมทางบ้านที่ฝากมาในแฟนเพจบอกว่าอยากขอคำแนะนำจากคุณหมอธเนศค่ะเรื่องของการดีท็อกซ์หรือการล้างลำไส้นะคะเห็นหลายๆคนแนะนำว่าให้ไปทำจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันควรไปทำหรือเปล่าคะแล้วถ้าหากว่าควรไปทำแล้วเนี่ยนะคะจะให้ทำบ่อยแค่ไหนจะมีอันตรายหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างคะคุณหมอขอบคุณมากค่ะดีเลยครับชอบคำถามนี้มากนะครับรอมานานแล้วคำถามนี้เอาทำไมได้ทำรายการนะครับท่านผู้ชมนะครับได้สื่อความรู้ให้กับประชาชนนะครับหรือว่าผู้ชมของเรานะครับว่าความรู้ที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับผมก็รู้สึกว่าผมคุยเรื่องนี้บ่อยมากกับคุณใหม่นะครับคุยกับใครกับคนไข้ที่มาผมเนี่ยผมพยายามมาบอกกล่าวเรื่องนี้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณใหม่นะลำไส้ใหญ่ของเราใช่ไหมครับที่เราไปดีท็อกซ์เขาอะนะครับปกติเนี่ยทุกๆคนทุกๆวันนะครับบางคนเนี่ยทั้ง 2-3 วันครั้งนะครับจะถ่ายออกมาอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คุณถ่ายออกมาเนี่ยคือสิ่งสกปรกที่หมายถึงว่าไม่เชิงสกปรกนะคือสิ่งที่เหลือใช้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่สามารถดูดซับได้แล้วก็จะขายออกมาคือธรรมชาติสร้างมาอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับคนเรากินเข้าไปอันไหนที่ใช้ได้ก็จะดูดซึมเข้าไปอันไหนใช้ไม่ได้ก็จะถูกขับถ่ายออกไปธรรมชาติสร้างอยู่งั้นอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเร่งให้มันออกนะครับบางคนก็จะบอกว่าคุณหมอแต่เวลาที่เขามาบอกนี่นะมันจะมีสารพิษนะไปติดตามลำไส้เรานะอะไรอย่างนั้นนะเท่าที่ฟังมาเคยเหมือนกันนี่คุณหมอพูดเนี่ยถามเนี่ยคนว่าไปเหมือนกันไหมจะมีแบบสารพิษนะคุณหมอมันจะติดตรงลำไส้ติดอะไรอย่างนี้ที่ได้ฟังมาประมาณนี้คือว่าในชีวิตเราโดยเฉพาะอย่างเราอายุมากเนี่ยเรากินอาหารมาทั้งชีวิตเลยมันจะไปตกค้างเช่นคราบไขมันต่างๆมันออกไม่หมดบางทีเนี่ยก็เลยจะไปเกาะอยู่ตามลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เราดีท็อกซ์ร่างกายเข้าไปบางคนก็ใช้น้ำธรรมดาบางคนก็ใช้น้ำกาแฟทำเองด้วยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเข้าไปล้างให้สะอาดขึ้นนี่คุณใหม่ก็คือว่าปกติไขมันมันจะถูกดูดซึมอยู่แล้วนะครับมันจะไม่มีแบบว่าไอ้เป็นตกมาเป็นคราบอะไรอยู่ในเรื่องของไอ้ลำไส้อย่างนั้นนะครับโอ้นี่คิดตามหลักง่ายๆเลยเนี่ยดีท็อกคนไข้ผมไปทำมากันเยอะมากเลยแม้แต่คนข้างผมก็ไปทำมาก็นั่นไงเขาบอกว่าทำแล้วผิวสวยผิวใสอะไรบ้างนี้ก็ไม่ทำคราบไขมันในลำไส้เกี่ยวอะไรกับผิวสวยล่ะคิดกันง่ายๆนั่นไงมันเหมือนกับว่าเป็นก็เป็นความเชื่อไงว่าอ๋อเวลาทานอาหารไปมันลำไส้ดูดซึมอะไรได้ดีดูดซึมอาหารที่เราทานเข้าไปเมื่อเราทานอาหารดีใช่ไหมคะถ้าลำไส้เราถูกบดบังด้วยคราบไขมันอะไรคือเขาจะดูดขึ้นมาไม่ดีเราก็จะได้สารอาหารได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มอะไรคือคิดไปตามตรรกะของแบบนั้นคือตรรกะมันเป็นถูกถูกต้องถูกไหมคะว่าเออจริงจริงไม่ได้เกิดว่าถ้ามันเป็นขวางจริงๆนะอย่าลืมนะว่าเวลาที่ดูดซึมเนี่ยมันดูดซึมหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่กระเพาะลำไส้เล็กส่วนต้นลำไส้ใหญ่แต่ละที่มีหน้าที่ดูดซึมสารต่างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ผมมาคุยในฐานะเรื่องของแพทย์เรื่องของวิชาการว่าดีท็อกซ์เนี่ยยังไม่มีงานทางวิชาการที่มารองรับว่าได้ประโยชน์อะไรอย่างจริงจังหรือเปล่าแต่นั่นท่านผู้ชมก็ต้องไปประกอบกับข้อมูลที่ท่านผู้ชมได้จากคนที่ทำดีท็อกซ์ด้วยแล้วท่านผู้ชมเป็นฝ่ายที่เลือกเชื่อดีกว่านะครับผมจะไม่บอกว่าจะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างนั้นแต่วันนี้ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีงานวิจัยที่คิดว่าดีท็อกซ์เนี่ยจะมาช่วยกับสุขภาพยังไงบ้างนะครับโอเคค่ะก็เข้าใจกันตามนี้นะคะตามที่คุณหมอได้อธิบายไปอ้าววันนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของแขกรับเชิญในรายการแฮปปี้แฟมิลี่กันแล้วนะคะวันนี้เป็นคนสวยอีกแล้วค่ะคุณหมอจริงเหรอครับเป็นดาราชื่อดังนะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยติดตามชมภาพยนตร์นะถ้ายังจำเรื่อง32ธันวาได้ต้องรู้จักน้องนะและตอนนี้นะคะก็ติดตามได้เลยค่ะคุ้มนางครวนทางช่อง5แล้วก็ยังมีซิทคอมลูกพี่ลูกน้องทางช่อง9อีกด้วยแล้วออกไหมวันนี้ผมไปกับลุลาทันไหมคะไปทันคุณหมอเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวให้ไปนะไปกันตรงนี้เลยอ่ะนะดูทีวีกันสดๆตรงนี้พร้อมคุณผู้ชมตรงนี้เลย หน้าตาดูผิดหวังยังไงไม่รู้เอาล่ะคุณผู้ชมไปพบกับน้องปายสิต่างกันค่ะครับ
ช่วงแรกของวันนี้ได้รับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำไส้ช่วงหน้าคุณผู้ชมชาวแฮปปี้แฟมิลี่จะได้พบกับแขกรับเชิญคนสวยของเราป้ายสีตางที่มีเรื่องสนุกๆและเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้ฟังเพียบอดใจรอหลังโฆษณาค่ะ